สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพระราชดำริต่างๆที่ได้พระราชทานแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวลาวโดยเฉพาะด้านการเกษตรและการศึกษาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2555เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวหลัก22เมืองนาทรายทองแขวงเวียงจันทน์ทรงเปิดแถบแพรคลุมป้ายอาคารหอพักและฝึกอบรมศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวศูนย์นี้สร้างเมื่อปี2553แล้วเสร็จปี2554สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้งบประมาณก่อสร้างเป็นอาคาร2ชั้นชั้นล่างเปิดโล่งใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ชั้นบนเป็นห้องพักที่ปรับเปลี่ยนเป็นสำนักงานและห้องสัมมนาขนาดย่อมได้เป็นที่ให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากต่างแขวงเข้ามาฝึกอบรมได้ประมาณ60คนในอนาคตมีแผนที่จะก่อสร้างและตกแต่งชั้นล่างให้เป็นสำนักงานและห้องประชุมขนาดเล็กสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของศูนย์ด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวนับเป็นโครงการประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2536ตามที่นายไกรสอนพงษ์นิหารประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีสารกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานความร่วมมือจัดตั้งโครงการพัฒนาชนบทเพื่อเป็นแบบอย่างและสถานที่ถ่ายทอดความรู้วิชาการและประสบการณ์ให้ประชาชนลาวศูนย์แห่งนี้มีพื้นที่กว่า300ไร่ลักษณะการดำเนินงานเช่นเดียวกับศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในประเทศไทยมีพื้นที่ดำเนินงาน9หมู่บ้านครอบคลุมเกษตรกรกว่า 2,000 ครัวเรือนการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จดียิ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ให้เกษตรกรลาวได้กิจกรรมหลักของศูนย์แบ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบไฟฟ้าน้ำประปาการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเช่นสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซอนและฝายห้วยซัวการพัฒนาที่ดินการพัฒนาวิชาการการเกษตรงานด้านปศุสัตว์งานประมงและการจัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจเมื่อทอดพระเนตรนิทรรศการแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมการเกษตรที่บ้านนายวันหลวงศรีโยธาเกษตรกรตัวอย่างที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวนายวันหลวงศรีโยธาอายุ50ปีเดิมมีอาชีพทำนาหาปลาและหาของป่าเลี้ยงครอบครัวฐานะยากจนมีหนี้สินเมื่อปี2547เริ่มเข้าไปเรียนรู้และฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวและมีโอกาสเดินทางไปฝึกอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครในวันหลวงศรีโยธาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เริ่มจากเพาะและขายพันธุ์กล้าไม้ทำดินปลูกพืชทำแกลบเผาปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพส่งขายให้เรือนเพาะชำในนครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนี้ยังทำนาเลี้ยงเป็ดเทศไก่งวงไก่บ้านมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาทส่งลูก5คนเรียนจบมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอยู่อย่างพออยู่พอกินไม่มีหนี้สินและพึ่งพาตนเองได้เวลา 9:40 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์ที่รัฐบาลลาวจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าหลัก67เมืองโพนโฮงแขวนเวียงจันทน์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงได้พระราชทานอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องกีฬาแก่ผู้แทนนักเรียนแล้วพระราชทานพระราชวรโอกาสให้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำสิทธิ์เก่าที่ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทนักเรียนทุนดังกล่าวจะไปศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาแพทยศาสตร์5คนและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ5คน
โรงเรียนนี้รัฐบาลลาวร่วมกับองค์กรการกุศลประเทศต่างๆตั้งขึ้นเมื่อปี2519เพื่อรองรับเด็กกำพร้าสมัยสงครามที่มีก่อนปี2518เด็กขาดที่พึ่งและเด็กจากครอบครัวยากจนทั่วประเทศปัจจุบันเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่7มีนักเรียน885คนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแนวทางให้คณะทำงานไทยลาวและลาวไทยร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าหลัก67มากว่า20ปีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กรวมถึงสารสัมพันธ์อันดีระหว่างสปป.ลาวกับราชอาณาจักรไทยให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นปัจจุบันนักเรียนมีภาวะทางโภชนาการดีมีพัฒนาการสมวัยตามเกณฑ์ส่วนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วสอบชิงทุนและสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นได้ทุกคนต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตัดแถบแพรเปิดป้ายอาคารคอมพิวเตอร์เรือนเรียนรู้สิรินธรอาคารนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยสนับสนุนงบประมาณให้สถานเอกอัครทูตไทยณเวียงจันทน์ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ20ปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอาคารว่าเรือนเรียนรู้สิรินธรจากนั้นทรงตัดแถบแพรเปิดป้ายอาคารนอนนักเรียนหญิงหอพักสิรินธร4หอพักนี้เป็นเรือนนอนชั้นเดียวหลังที่4ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นอาคารกว้าง8เมตรยาว65เมตรสร้างเมื่อปี2553นักเรียนอยู่ได้80คนทำให้นักเรียนหญิงมีที่พักอาศัยที่สะดวกสบายมากขึ้นหลังจากทรงเยี่ยมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าหลัก67เมืองโพนโฮงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์ที่รัฐบาลลาวจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสากลวัดไตนครหลวงเวียงจันทร์และประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังทำเนียบเอกอัครทูตไทยณเวียงจันทร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นายวิทวัฒน์ศรีวิหกเอกอัครทูตไทยณเวียงจันทร์ถวายพระกยาหารกลางวันในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลังงานถวายพระกยาหารกลางวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองของทำเนียบเอกอัครทูตไทยณเวียงจันทร์พระราชทานพระราชโอกาสให้เอกอัครทูตไทยณเวียงจันทร์นำข้าราชการไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเจ้าหน้าที่ที่รับราชการสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสปป.ลาวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 14:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังสนามบินท่าอากาศยานสากลวัดไตนครหลวงเวียงจันทร์มีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จทั้งฝ่ายลาวและฝ่ายไทยแล้วประทับเครื่องบินที่บริษัทการบินกรุงเทพจัดถวายเที่ยวบินที่ PG1 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตย์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณพระตำหนักวังสวนกุหลาบดังนี้วันนี้เวลา 14:20 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตย์ทรงปล่อยคาราวานเพื่อนพึ่งพาฟื้นฟูรวมพลังปัจจัย4ครั้งที่2ณพระตำหนักวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการในมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อนำส่งชุดของขวัญที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการภาคเอกชนจำนวนกว่า 50,000 ชุดส่งมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน23จังหวัดเพื่อเป็นการสานต่อความช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่รวมทั้งเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยให้มีพลังกายพลังใจและพลังสติปัญญาฟื้นฟูทั้งที่อยู่อาศัยและอาชีพดังเดิมซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งคูปองรับชุดของขวัญดังกล่าวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายท่านี้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถไปรับของขวัญได้ที่ Tesco Lotus สาขาใกล้บ้านจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2555และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ครั้งที่1/2555
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิกระทรวงมหาดไทยกรมประชาสัมพันธ์สภาสังคมสงเคราะห์และสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพต่างๆโดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาผลการดำเนินงานของมูลนิธิในปีที่ผ่านมาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศและการจัดบรรพชาเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาปัจจุบันมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนแล้วกว่า 25,000 ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า170ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสสำคัญด้วย